ายุต่างรักหวานมากนัทจุฑารัตน์มีโชครถแห่ดังข้ามคืนฉายานัทรถทัวร์สวยแซ่บเปิดประวัติภรรยาอายุต่างรักหวานมากทำความรู้จักนัทจุฑารัตน์มีโชครถแห่ดังข้ามคืนฉายานัทรถทัวร์เรียกว่าโด่งดังเป็นที่รู้จักช่วงไม่กี่วันเลยทั้งโชครถแห่และโดยเฉพาะนัทจุฑารัตน์ภรรยาและผู้จัดการของนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่หลังเกิดเหตุแตกขับบอลเชิญยิ้มจนบอลออกมาประกาศไม่รับงานคู่ส่วนโชคก็ออกมาประกาศยุติงานที่เหลือร่วมกันอีก50กว่าคิวสุดท้ายไปเคลียร์กันกลางรายการหนกระแสของหนุ่มกันชัยกลายเป็นที่พูดถึงเป็นประเด็น Talk of the Town โดยเฉพาะกับนัทจุฑารัตน์ที่มีบทบาทถูกพูดถึงอย่างมากจนอยากรู้จักนัทคือใครนัทจุฑารัตน์ภรรยาสาวของโชคไทรรถแห่แถมควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวสามีหน้าตาสวยคล้ายลูกครึ่งเป็นชาวจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะพบรักกับโชคและเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวช่วยดูแลสามีนัทเคยทำหลายอาชีพเจ้าตัวเคยโพสต์เปิดใจใน Facebook ว่าเคยออกจากอกพ่อแม่ไปใช้ชีวิตเองแต่ไปไม่รอดแม่ช่วยเหลือตัดสินใจไปเรียนเสริมสวยเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยเด็กเชียร์เบียร์เป็นช่างเสริมสวยในคาเฟ่กระทั่งได้มาเป็นนักร้องคาเฟ่เองช่วงแรกก็ลำบากแต่ก็สู้เพราะความฝันที่อยากให้ครอบครัวสบายโดยต่อสู้มา10ปีเต็มเพื่อครอบครัวกระทั่งผ่อนรถผ่อนบ้านหมดส่งน้องเรียนเมืองนอกดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีในวัย28ปีเคยทำธุรกิจเปิดร้าน N2M Bar & Bistro ที่อำเภออรัญญประเทศเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2564นัดเปิดตัวด้วยรูปคู่กับโชคไทรรถแห่เผยสถานะคนรักอย่างเป็นทางการและยังควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวด้วยโดยแม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง9ปีแต่แฟนๆได้เห็นความรักหวานผ่านโซเชียลนัทและโชคตลอดก่อนมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดทำเอาดังเป็นที่รู้จักทั้งประเทศโดยเฉพาะนัทได้ฉายานัทรถทัวร์ด้วย Facebookนาโอกิเรนอินสตาแกรมนัทซี่ติ๊กต็อกแอดนูเซสเอสเอสซี่3364แหม่มไม่สปอยลูกกลัวเหลืองคนชมหล่อย้ำน้องแม็กโฟกัสเรียนเบรกเข้าวงการแหม่มไม่สปอยลูกกลัวเหลืองคนชมหล่อย้ำน้องแม็กโฟกัสเรียนเบรกเข้าวงการรู้หน้าที่เพราะหล่ออย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้โป๊ปอ้อมอารีทำเอานักแสดงสาวแหม่มคัทลียาแมคอินทอสน้ำหนักลดไป6กิโลกรัมหลังสูญเสียคุณแม่กระทันหันบวกกับอาการลองโควิดลบ19แสนหนักหน่วงต้องฮึดสู้แต่ดีที่สามีคอยอยู่เคียงข้างล่าสุดแหม่มคัทลียาเดินทางไปร่วมงานบวงสรวงละครสาบซ่อนรักที่ช่องสามหนองแขมภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงสภาพร่างกายและจิตใจหลังสูญเสียคุณแม่พร้อมอัปเดตเรื่องลูกชายจะผลักดันเข้าวงการหรือไม่เมื่อชาวเน็ตชมไม่ขาดป้ากว่าหล่อมากงานคุณแม่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านเราพี่เกรงใจเราไม่แจ้งอะไรด้วยช่วงโควิดลบ19ทุกคนต้องทำงานเลยไม่ได้ลงไอจีแล้วสภาพจิตใจมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ด้วยค่ะในครอบครัวได้คุยกันไม่มีคำพูดอาหันหน้ามองพี่วิลลี่ก็พยายามจะเอนเตอร์เทนกันไปแบบเราต้องคิดว่าแม่ไปสบายคุณแม่มีความสุขคุณแม่มีบุญมากเจอเพื่อนเพื่อนก็บอกถ้าเลือกได้ก็อยากไปเหมือนคุณแม่เพราะแม่เขาไปสบายจริงๆก็คนมีบุญอ่ะแล้วเขาก็มีความสุขมากจากล่าสุดที่ไปรวมญาติกันที่อังกฤษทุกคนมาหมดแล้วชีก็เอาเงินไปแจกหลานหลานแบบสุขขั้นพีคแล้วก็ไปแม่ก็แฮปปี้แต่เราช็อกไงเพราะว่ากระทันหันวิลลี่เล่าว่าร้องไห้อยู่2วันแล้วก็พยายามไม่เศร้าเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วง
ให้เราสองคนพี่น้องก็สนิทกับคุณแม่ที่สุดก็รักแม่ที่สุดนะร้องจนไม่รู้จะร้องยังไงทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะคะพอเราอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บอกว่าอย่าร้องหรือถ้าอยากร้องก็ร้องให้เสร็จแล้วก็ต้องคิดว่าแม่ไปสบายเพราะถ้าเกิดเรายังร้องยังหอยหาเรียกแม่เดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงใช่ไหมเหมือนเราไปส่งใครที่สนามบินอ่ะเราก็จะบอกว่าไปเที่ยวให้สนุกนะส่งรูปมาให้ดูด้วยหรือจะบอกว่าเธออย่าไปเลยอย่าทิ้งฉันไปก็คิดแล้วคนไปเขาจะรู้สึกยังไงแต่มันช็อกไงเพราะว่าแม่ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็กำลังจะขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยเขาก็ยังนัดกับเพื่อนๆเขาว่าจะไปเขาใหญ่เพราะโควิด-19 ก็เริ่มซาเอาเวลาของคนแก่ไป3ปีแล้วแล้วแม่เราชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเอาอัฐิไปลอยอังคารหรือยังไม่คะก็เอาไปฝังคะฮวงซุยก็เป็นพิธีจีนไปฝังที่ปากช่องคะเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผอมลงใช่คะถ้ารวมที่เป็นโควิด-19เป็นลองโควิด-19ก็ลงไป2กิโลกรัมพอมีเรื่องคุณแม่อีกก็ลงไปอีก4กิโลกรัมเป็น6กิโลกรัมก็เอาจริงๆไม่ได้สนใจตัวเองว่าหุ่นบางยังไงนะรู้แต่ว่าทานไม่ได้ตรองใจเข้าใจเลยคำว่าเสียหลักมันทานไม่ลงเป็นยังไงมีคนทักเราเยอะแล้วทุกคนก็บอกเราว่าก็ไม่ต้องกลับไปอ้วนแล้วนะหัวเราะที่อยู่อย่างนี้สตาฟไว้แต่จริงๆก็ต้องให้เครดิตสามีนะเพราะช่วงที่คุณแม่เสียก็อยู่ที่โน่นกันหมดทุกคนกำลังจะแยกกลับแต่เราจะอยู่ต่อก็ทำธุระเรื่องโรงเรียนลูกแล้วเขาก็อยู่กับเราพาไปเดินพาไปออกกำลังกายคลายเครียดแบบเดินป่าจะได้เหนื่อยจะได้หิวและอยากทานเขาก็ทำกับข้าวให้ทานทุกมื้อเราก็เหมือนคนจะตายอ่ะมันไม่มีชีวิตจิตใจไม่อยากทำอะไรเลยแล้วเขาก็ดูแลอย่างดีเราทิ้งตัวใส่เขาเลยเขาก็บอกจะให้ช่วยอะไรไหมตอนนี้โอเคกับรูปร่างตัวเองหรืออยากให้น้ำหนักขึ้นไปกว่านี้ไม่ขึ้นก็ได้ก็โอเคแต่คิดว่ามันไม่ใช่ผอมแข็งแรงมันผอมแบบสู้ก็คงต้องออกกำลังกายแต่ก่อนหน้านี้จะออกก็มีอาการลองโควิด-19 อีกก่อนหน้านี้ฉันเดินเขาได้ไม่เคยเหนื่อยแต่ตอนนี้เดินแค่นี้เหนื่อยปีนี้เป็นปีที่หฤโหดกับเรามากแต่เดี๋ยวจะพยายามฟิตพอเราเห็นว่าแม่ไม่อยู่แหม่มกับพี่วิลลี่ก็พังมากเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคละเราจะต้องแข็งแรงเพื่อให้เราได้อยู่กับลูกได้นานที่สุดพี่วิลลี่ไม่แน่ใจว่าผอมลงหรือเปล่าแต่เขาก็ต้องรีบกลับมางานเขาเยอะมากแล้วทุกคนก็ต้องทำงานทุกกองก็ต้องออกไม่ใช่ว่าต้องหยุดเพราะเราหมดแล้วเขาก็ต้องสนุกสนานเอนเตอร์เทนหัวเราะก็น่าสงสารเขาก็เศร้าเพราะเขาสนิทกับแม่มากแต่เวลาก็คงจะช่วยเรื่องลูกชายยิ่งโตยิ่งหล่อได้แม่น้อขอบคุณค่ะนี่ว่าเด็กสมัยนี้หน้าตาดีหมดแหละทุกบ้านแหละคิดว่าลูกเราหล่อไหมลูกเราหล่อไหมก็พอใช้ได้อย่าไปชมเยอะเดี๋ยวนางเหลืองด้วยความที่เด็กกำลังโตใจเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงอาจจะยังไม่ได้เจออะไรมากมายสมมุติว่าถ้าได้รับอะไรมากมายเกินไปนางอาจจะยังควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องพยายามเหมือนกับที่คุณแม่เลี้ยงเรามาเขาก็จะไม่เคยชมเราเลยซึ่งถ้าเกิดชมมากๆอาจจะกลางอาจจะแอคก็ได้นะอย่างเวลาไปเจอญาติเขาก็ชมลูกเราหล่อจังเลยนะก็ขอบคุณค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตมันไม่ใช่ที่สุดในชีวิตคือหล่ออย่างเดียวไม่พอเราต้องเป็นคนดีด้วยเรียนหนังสือด้วยมีใจโอบอ้อมอารีด้วยมันเยอะมากมีคนมาบอกใหม่ว่าหล่อจังเลยมีแต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะนี่เป็นงานคุณของคุณแม่งานแรกที่เขาต้องออกมาเจอไม่งั้นปกติเขาก็ชอบอยู่บ้านเป็นเจดันเข้าวงการแม่ไม่ดันแม่บอกเรียนหนังสือก่อนไม่หรอกเขาก็อายุ16ปีเราก็สอนตลอดว่าหน้าที่หลักคืออะไรทุกคนต้องรู้หน้าที่ก่อนว่าต้องเรียนหนังสือเพราะมันจะเป็นสมบัติเดียวที่ติดตัวไปได้ตลอดชีวิต
ไม่มีใครเอาไปจากเราได้สมมุติที่ดินมรดกเงินทองหรือใดๆมันมีคนเอามาเอาไปได้แต่ความรู้มันจะอยู่ที่สมองไม่ไปไหนมีคนติดต่อมาเยอะไหมงานไม่เชิงติดต่อแต่ก็จะมีแบบทำไมชอบเปล่าอยากเข้าวงการหรือเปล่าแม่เบรกก่อนแม่ไม่เชิงเบรกแต่ว่าให้เรียนก่อนแล้วก็ยังไม่ได้มีว่าขอมาทำงานนี้หน่อยสิมาแค่ถามว่าเขาทำได้ไหมเขาสนใจหรือเปล่าถามว่ามีแววไหมถ้าพูดถึงนางก็ยังดูเด็กอยู่จริงๆนะถ้านางอาจจะยังดูโตแต่อยู่บ้านยังแกล้งน้องยังเล่นกับน้องยังบ้าบ้าบอบอเคยถามไหมว่าเขาอยากเล่นละครเคยถามเขาบอกชอบร้องเพลงแต่ว่าเสียงไม่ได้เลยนะร้องที่บ้านทีไรพ่อจะบอกว่าแม็กหยุดแม็กหยุดหยุดก่อนหยุดร้องก็ถามแต่เขาก็ไม่เชิงว่าจะทำเพราะว่าเรียนหนักหน้าที่นางยังเรียนหนักแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ต้องกลับไปแล้วแล้วสอบกันเป็นเดือนเขาชินกับชีวิตเมืองนอกเขาก็ได้ทั้งสองนะคะคืออยู่ที่นอนเขาก็ได้ใช้ชีวิตเวลาไปไหนก็ได้นั่งรถเมย์ไปเจอเพื่อนนั่งรถไฟใต้ดินคือเราก็พยายามอยากจะให้เขาได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นวัยรุ่นแล้วห่วงไหมพูดตลอดพูดปากเปียกปากแฉะเข้าใจเลยจนเราก็คิดว่าอันนี้เราฟังมาเป็นร้อยหนแล้วแม่พูดหนเดียวพอแม่ก็บอกไม่ได้เดี๋ยวลืมตอนนี้เราก็ห่วงลูกเรื่องยาเสพติดห่วงเรื่องไปทำอะไรไม่ถูกไม่ควรคือเรื่องเบสิกที่พ่อแม่ทุกคนห่วงแต่มันเป็นเรื่องสำคัญใหญ่ๆแต่เขาก็เป็นเด็กดีเราก็พูดอยู่เสมอแล้วก็ให้เห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคือเราได้ใส่ทุกอย่างที่เราควรจะต้องใส่ให้เขาหมดแล้วสุดท้ายอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะนำไปปฏิบัติแค่ไหนต้องโทรเช็คก็เช็คค่ะก่อนหน้านี้เขาจะโทรหาพี่ตลอดแต่อย่างแม่พอโตแล้วเขาก็จะยุ่งตอนแรกเราก็งงๆตอนเริ่มเข้าโรงเรียนมัธยมก็งงว่าเอ๊ะทำไมไม่โทรแล้วส่งแต่ข้อความเขาก็บอกว่ายุ่งมากแล้วโรงเรียนเขาไม่ได้ให้ถือมือถือเขาให้ใช้แค่ตอนเช้าสมมุติจะคุยงานคุยธุระก็รีบเช็คแล้วก็คืนครูแล้ววันนั้นทั้งวันก็เรียนหนังสือไม่ใช่เดี๋ยวหยิบมือถือดูไม่มีตกเย็นค่ำมาก็ได้ดูอีกครึ่งชั่วโมงซึ่งเราก็ว่ามันเป็นระบบที่ดีการที่เราโทรตามจะทำให้เขามีความกดดันเขาเช็คเราไม่ได้เช็คเขายิ้มไม่แม่ไม่จิกแม่ไม่ได้เป็นคนจิกนะแต่ก็จะส่งข้อความว่าเป็นยังไงโอเคไม่โตแล้วเราต้องให้เกียรติให้สเปซเขาด้วยก็จะคายตะขาบมาให้คนที่สองบางทีเขาก็จะโทรหาแม่วันละ4รอบบินไปหาลูกทุกเดือนวันนี้พอมันเป็นโควิด-19ก็เลยกลายเป็นสามีไปอยู่แทนเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ทราบว่าโควิด-19มันจะอยู่หรือเราต้องกลับประเทศหรือจะปิดประเทศลูกก็ยังเล็กเขาก็เลยบินไปสแตนบายห่วงน้องแม็กเรื่องสาวเราก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะยิ้มหมายถึงว่าเราต้องเลี้ยงลูกให้ไปตามยุคสมัยแต่ถามว่าเป็นเพื่อนกับลูก 100% ได้ไหมไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องมีความเป็นแม่เขาก็ต้องมีความเกรงใจสมัยนี้จะไปบอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนไม่ได้แต่ก็บอกว่าหน้าที่คืออะไรอยู่ต้องจัดลำดับหน้าที่ความสำคัญเรียนหนังสือก่อนแต่ถ้าจะมีแฟนจะมีเพื่อนคุยเขาก็มีหมดทั้งเพื่อนผู้หญิงและผู้ชายแต่ตอนนี้อายุ16จะเอาอะไรมีคนคุยหรือยังไม่มีน้องถามดีเลยแหละคนเล็กเนซี่บอกว่ายังไม่มีเขากำลังยุ่งอยู่แต่ถ้าเขาจะมีแฟนเราต้องเป็นคนเลือกให้เขานะเนซี่บอกแม่ชะตาขาดบอกแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเนซี่จัดการเองไม่หรอกก็ไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ไปตึงเปรี้ยอะไรไม่ได้หวงขนาดนั้นก็โอเคแหละเลือกผู้หญิงก็เลือกให้ดีเลือกให้อยู่แต่เขาก็บอกเราทุกเรื่องใช่คะนะตอนนี้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องที่รู้นี่หมดหรือยังตอบไม่ได้เหมือนกัน
้